อาจจะจริงอย่างที่คุณพูดนะคุณนักสืบถ้าผมเป็นคุณชาทิตย์เนี่ยผมคงไม่ฆ่าตัวตายแน่ๆคุณแน่ใจนะว่าคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีแค่น้องสาวผู้ตายกับผู้เช่า5คนนี้ครับแล้วคุณคิดว่าใครคือฆาตกรผมคิดว่าคุณผู้ชายฆ่าตัวตายครับ ผู้หมวดผมขอรบกวนคุณเรื่องรอยนิ้วมือก่อนแล้วกันนะผมขอไปสอบปากคำพวกเธอก่อนรีบหน่อยแล้วกันนะครับเราไม่มีสิทธิ์กักตัวพวกเธอเอาไว้ผมคิดว่าคุณสองคนไปด้วยกันดีกว่านะครับผมไม่ค่อยไว้ใจพวกเธอไหนคุณว่าเจ้านายคุณฆ่าตัวตายไงครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าพวกเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทุกครั้งที่ได้ยินชื่อคนที่คุณไม่รู้จักสมองจะใช้ความรู้สึกบวกหรือลบที่มีต่อชื่อนั้นสร้างคาแรคเตอร์บางอย่างขึ้นในหัวถ้าตัวจริงดีกว่าที่คุณคาดไว้คุณเรียกมันว่า first impressionและนั่นทำให้การสอบปากคำไม่เป็นกลางแทนที่จะจำชื่อผมเลือกเชื่อภาพตรงหน้าแววตาและการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่าวิธีของผมคือคิดไว้ก่อนว่ากำลังคุยกับฆาตกรคุณเป็นคนโทรแจ้งความใช่ไหมครับคุณรู้ตัวฆาตกรหรือยังคะผมไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวว่าคุณสาธิตถูกฆาตกรรมยังครับผมเพิ่งจะมาสอบคุณเป็นคนแรกครับคุณพักที่นี่มานานยังครับ6เดือนค่ะฉันไม่เขียนหนังสือคุณเป็นนักเขียนแปลกใจเหรอคะผมแค่นึกว่านักเขียนจะใส่แว่นหนาๆดูมีอายุคุณดูไม่เหมาะกับแว่นเลยนะครับถามเรื่องคดีเถอะค่ะคุณดูไม่เหมาะกับแว่นเลยนะครับนี่เป็นแม่ของคุณสาธิตเขาให้ฉันมาตอนนี้ของฉันหายคุณจ่ายค่าเช่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณสาธิตเป็นอะไรกับคุณเป็นผู้มีพระคุณนะไม่เชื่อเหรอคะเชื่อครับเพราะมันดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่แว่นที่เขาให้คุณถ้าหมดคำถามแล้วฉันขอตัวเจอมันที่ศพของคุณสาธิตมันน่าจะเป็นของคุณแล้วคุยกันใหม่นะครับ
ชิญค่ะไม่รู้ทำไมผมรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นช่วง2 ทุ่มคุณอยู่ที่ไหนขอบคุณครับขอโทษนะคะไม่คิดว่ามันจะหลุดออกมาได้ไม่เป็นไรครับแค่แมงมุมถ้าคุณรู้จักมันดีพอคงไม่พูดว่าแค่แมงมุมหรอกค่ะคุณว่าไงนะครับคุณรู้ไหมคดีนี้ใครน่าสงสัยที่สุดฉันนี่แหละผมแปลกใจนะไม่ใช่เรื่องที่เธอเป็นผู้ต้องสงสัยแต่เพราะเธอดันพูดมันออกมาเองมากกว่าทันทีที่คุณสาธิตตายมรดกทั้งหมดจะตกเป็นของเธอในฐานะน้องสาวเพียงคนเดียวทำไมคุณคิดแบบนั้นนะครับที่นี่ไม่มีใครอยากให้เขาตายมากเท่าฉันหรอกเขามันโง่ที่คิดจะขายที่นี่คุณช่วยเล่ารายละเอียดให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเนื้อหาที่เธอเล่าส่วนใหญ่เกี่ยวกับความน่าสมเพชของคุณสาธิตที่จะขายคฤหาสน์ประจำตระกูลเพื่อใช้หนี้บริษัทที่เขาลงทุนกับเพื่อนแต่เหมือนฟังเรื่องที่เคยฟังมาก่อนแล้วสมาธิผมไปอยู่อย่างอื่นมากกว่าในสารคดีที่ผมเคยอ่านแมงมุมบางชนิดจะถูกฆ่าหลังผสมพันธุ์คุณว่ามันรู้หรือเปล่าว่าตัวเองกำลังตกเป็นเหยื่อ